บรรยากาศการแข่งขันกีฬาดอกปีกไก่ในงานกีฬาแห่งชาติครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มวลชนให้ความสนใจหลายสมควรซึ่งมื้อนี้แข่งขัน5รายการวันที่19ธันวาคมกีฬาดอกปีกไก่ในงานเสียงขวงเกมอยู่สโมสรดอกปีกไก่ของแขวงมีความคึกคืนสมควรโดยแข่งขัน5รายการรอบ16คนและ16คู่สุดท้ายเช่นประเภทหญิงเดียวชายเดียวคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมเห็นว่ามีบรรยากาศฟดฟื้นการแข่งขันดอกปีกไก่ในงานกีฬาแห่งชาติครั้งนี้มี16ภาคส่วนเข้าร่วมคือแขวงเสียงขวางเจ้าภาพกระทรวงพลังงานและโบแฮแขวงหลวงพระบางนครหลวงเวียงจันทน์ผงสาลีบ่อแก้วหัวพันอุดมไซจำปาซักบริคำไซเสกองไซยบุรีอัตปือคำมวนแขวงเวียงจันทน์และแขวงสวรรณเขตสำหรับประเภททีมหญิงทีมชายสำเร็จการแข่งขันก่อนหน้านี้เหรียญคำทีมชายแมนกระทรวงพลังงานและโบแฮเหรียญเงินนครหลวงเวียงจันทน์เหรียญทองแขวงคำมวนประเภททีมหญิงเหรียญคำแมนแขวงคำมวนเหรียญเงินนครหลวงเวียงจันทน์และเหรียญทองเสียงขวางเจ้าภาพส่วนผลการแข่งขันอีก5รายการที่เหลือทีมงานข่าวพวกเขาจะรายงานให้ท่านได้รับทราบตื่มในภาคข่าวต่อไปเบิ่งคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจข่าวกีฬาลาว National TV นะเด้อบ๊ายบาย